ร้องอยู่แล้วขึ้นเครื่องก็ร้องไห้ออกจากบ้านก็ร้องไห้จะนอนกลางคืนก็ร้องไห้คือแบบว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราห่างกันนานที่สุดนะคะก็ประมาณจริงๆแล้วเนี่ยไปยังไงก็ได้คิดว่าให้มันเร็วที่สุดทำงานเสร็จให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้มีแบบเฟซไทม์หาอยู่ตลอดค่ะตลอดเลยค่ะแล้วน้องๆเขาร้องไห้ไหมคะคือนานาว่าเทคโนโลยีช่วยได้เนาะแต่ว่ามีแน่ๆที่พลาดไม่ได้คือตอนก่อนนอนเขาก็จะต้องหาหมามีเพราะว่าสองคนเขานานาจะกล่อมนอนเขา 90% จะไม่ค่อยไม่กล่อมอะค่ะบางทีถ้าไม่ติดอะไรจริงๆส่วนมากจะกล่อมเกือบทุกคืนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็อยู่กับพี่สักนานาได้แล้วก็มีพี่เลี้ยงช่วย2คนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปรอดอยู่สำหรับ3คืน4วันทรมานมากไหมคะพี่มันก็เหมือนคิดถึงอะรู้เลยว่าแบบมันคิดถึงแล้วคือความคิดถึงมันมาจากความเป็นห่วงด้วยคือเรามีความห่วงไปหมดอะแล้วกำลังซนก็กลัวว่าเอ๊ะจะไปกระแทกอะไรจะเจออะไรคือเราแบบห่วงตรงนั้นมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดถึงด้วยก่อนไปนี่เราบอกอะไรบอกยังไงน้องคะก็บอกว่ามามิกับเดดี้ไปทำงานนะไปอังกฤษเขาก็บอกไม่เอาบีน่าจะไปอังกฤษด้วยเขาก็ยังแบบยังเป็นวัยไม่เข้าใจนะว่าคืออะไรแต่ว่าคือมามีไม่อยู่ในแป๊บนึงชั่วโมง2ชั่วโมงแรกเขาก็ยังโอเคเพราะไม่เห็นมามีนานก็ต้องเฟซไทม์แล้วแต่มีช่วงที่อยู่บนเครื่องนานๆน่ะเขาก็ถามหาคนนู้นคนนี้ก็เปลี่ยนเรื่องไปนู่นไปนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงขั้นแบบร้องไห้ไม่ยอมกินข้าวเลยไม่ค่ะกินข้าวดีเล่นดีสนุกเพราะว่าพอแม่ไม่อยู่ป้าน้าหลานทุกคนสปอยเด็กๆเต็มที่ค่ะอะไรที่มามีห้ามอะไรไม่ให้ทำอะไรก็คือให้เอาใจเขาในช่วงนั้นเขาจะได้มีความสุขแล้วพี่เจนนี่อะไรอีกเขามีมาเลี้ยงด้วยไหมคะมาค่ะก็ผัดเวียนกันมาบ้างก็แอนเลยก็ไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนพี่เวล่ะคะเขาเป็นยังไงบ้างจากลูกไป4วันก็คิดถึงด้วยนะคุณแต่ว่าผู้ชายแสดงออกแบบอาจจะน้อยกว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะพี่เวเขาก็เคยห่างกับลูกบ้างแล้วเพราะเขาไปทำงานต่างประเทศนานๆหลายๆวันบ่อยเหมือนกันนะคะแต่เราเนี่ยเป็นแม่ตั้งแต่คลอดมา2ปีไม่เคยเลยอ่ะมากสุด1วันแล้วต่อไปนี้จะมีแบบงานไหนที่แบบไม่ได้ไปกับลูกหรือว่าไม่คือจริงๆแล้วเรื่องงานนะพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจนะถ้ามันจะต้องทำงานจริงๆแล้วเราก็เชื่อว่าลูกก็ถ้าเรารู้ว่าลูกเราอยู่ในที่ที่เซฟปลอดภัยอยู่คนที่เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็บางครั้งมันก็ต้องทำงานนะคะมันเป็นเรื่องงานพี่ขออนุญาตค่ะมีเรื่องที่เจนนี่เนาะค่ะทำไมคะตอนนี้เหมือนในกลุ่มให้ฉายาใหม่กันแล้วอะไรแบบอ๋อสายโหนก็เขาตั้งใจนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเราก็ amazing ในตัวเพื่อนเราทุกคนก็ภูมิใจเพราะว่าคือเจนนี่เป็นคนที่สุดมากสุดกับทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วคือชีแบบสุดจริงๆอ่ะนี่เราก็เห็นว่าเขาก็หันมาเริ่มเรียนไม่นานเนาะเคยไปดูทีนึงก็แบบโอ้ยฉันไม่กล้าขึ้นอะไรสูงยังก็ตึก4ชั้นอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่พอเขาทำได้เราก็ภูมิใจได้ดูคลิปเขาหรือยังดูนี่ต้องเรียกว่าดูบ่อยมากกว่าคนอื่นเพราะว่าหลานขอดูเขาดูน้าเจี๊ยบโหนดูน้าเจี๊ยบโหนอะไรเงี้ยคือเด็กๆก็ชอบดูอะไรเงี้ยน้าเจี๊ยบเก่งจังเลยโอ้ my god อะไรเงี้ยแล้วพี่นานาเองจะมีแบบไปเรียนกายกรรมอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะตึก4ชั้นตกลงมาคงไม่ได้เลี้ยงพี่นาไม่เก่งจริงๆเราไม่ได้อันตรายหรอกค่ะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ถนัดแนวนั้นเท่าไหร่ก็กำลังใจรอบด้านเนาะเพียบล้นทีเดียวก็คงจะดีอะค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงคะพี่กึ้งเขามาเข้ากลุ่มกับเราก็เจอค่ะก็เจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเจอบ้างก็โอเคค่ะก็นานาก็ยังไม่รู้ว่ายังไงแต่เพื่อนพามาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราก็ดีอยู่เพื่อนยังถือว่าไงคะโอเคผ่านไหมเพื่อนผ่านทุกคนนี่เจนนี่โอเคค่ะเพราะฉะนั้นต้องถามเจนนี่เขาชีวิตแฮปปี้ดีขึ้นมากขนาดนี้พี่เห็นแล้วตอนนี้เขากำลังยุ่งนะคะกำลังทำงานอะไรของเขาหลายอย่างแล้วก็ยังคิดว่ามันไม่ได้ถึงกับแบบโอ้ยแฮปปี้อะไรขนาดนั้นเขาก็หนักไปที่ทำงานเยอะเห็นว่าเขาทำธุรกิจแล้วปรึกษาพิจารณาเป็นหลักเลยด้วยโอ้ไม่ได้ปืนเป็นหลักเลยค่ะอย่ามา คือเขาจะเป็นแบบจริงๆแล้วรอบนี้เขาไปทำอะไรของเขามาคุยกับทีมกับอะไรของเขามาเสร็จแล้วแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังมากกว่าคือไม่ได้ปรึกษาอะไรนานๆตั้งแต่แรกเริ่มใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็เพิ่งจะมาเล่านานๆนี่แหละอาจจะคนแรกในกลุ่มอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่าว่าเป็นอย่างนี้นะเพื่อนมันจะยังไงนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ให้คำปรึกษาเลยมากเพราะว่าจริงๆเจนนี่เองก็โตแล้วนะคะแล้วก็เขาก็มีทีมมีอะไรที่ดีก็เราก็ยินดีด้วยค่ะอันนี้ต้องไปถามคุณเจนนี่นะคะแต่นานาว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะเหมือนกับแสดงถึงความรู้สึกว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะอะไรจะลึกซึ้งไปกว่านั้นหรือเปล่านั่นนะไม่ไ
ไม่แน่ใจเนี่ยต้องถามเจ้าตัวเองพี่รู้สึกดีใจไหมคะที่แบบฝ่ายชายเขาแบบเราอะดีใจทุกเรื่องนะเรื่องไหนก็ตามที่ทำให้เพื่อนเรามีความสุขเราดีใจหมดทุกเรื่องไม่ว่าจะเพื่อนโอ้โหโชว์มาได้ดีเพื่อนมีความรักที่ดีเพื่อนมีงานที่ดีเราเป็นเพื่อนเราดีใจหมดทุกเรื่องแล้วเขาแนะนำกับพาพี่พี่มาแนะนำกับกลุ่มเราว่าไงก็มันไม่ต้องพูดอะไรกันมากเนาะก็มาแนะนำก็มาเจอก็นี่คุณกึ้งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจค่ะถ้ามีอะไรเขาก็มาปรึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือปรึกษาส่วนมากจะคุยเล่าเรื่องงานกันมากกว่าแสดงว่าคนนี้คือเพื่อนเราแฮปปี้กับคนเรามากไม่ได้พูดกับนานาขนาดว่าโอ้ฉันแฮปปี้มากอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าส่วนมากคุยแต่เรื่องงานมากกว่ายังไม่ได้แบบเน้นเรื่องนี้เป็นหลักพี่นายเห็นก็ต้องออกมาเคลียร์ข่าวแทนเพื่อนตลอดเลยชินไหมชินไหมคนชินแล้วก็เข้าใจนะคะก็ถามได้ค่ะนานาไม่มีปัญหาอะไรตอบอะไรที่ตอบได้นานาก็ตอบเนาะก็เพื่อนรักค่ะจริงๆนานาก็มีเพื่อนรักที่โชคดีที่เราก็มีเพื่อนรักหลายๆคนนะคะแล้วก็เจนนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนที่คบกันมานานมากแล้วก็เรารู้เขารู้เราเยอะอะแล้วก็มันก็จะเหมือนกับเรียกว่าอะไรอะบางครั้งมันไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะนานาจะชอบแบบนี้มากคือบางทีคุยกันเยอะแล้วมันจะมีการไม่เข้าใจกันบ้างอะไรก็ว่าแต่ของเจนนี่ก็คือเหมือนแบบเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากบางทีไม่ได้คุยกัน 3-4 วันมาเจอกันหรือบางทีเป็นช่วงที่เขาหายบางทีมีเป็นเดือนก็มีอะไรเงี้ยแต่พอเรากลับมาเราก็รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เจนนี่มีพูดอะไรบ้างไหมคะว่าเหมือนเราต้องเจอของแทนเพื่ออะไรไม่หรอกค่ะก็นานาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรเขาก็เพื่อนเราอะนะคะจริงๆแล้วก็แต่อย่างที่นานาบอกค่ะอะไรที่นานาพูดได้นานาก็พูดแต่ว่าอะไรที่นานาแบบยังตอบไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของเราจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรติเจนนี่เป็นคนตอบเนาะเหมือนกันละค่ะไม่ใช่แค่เจนนี่หรอกเพื่อนทุกคนจะวุ้นจะเจนจะใครจะมีอะไรใครอยากถามอะไรถ้านานาตอบแล้วนานาก็ตอบ